สวัสดีครับกับผมนายแพทย์ทวีศักดิ์อราบจิตกุศลนะครับสัญญาแพทย์ตกแต่งประจำโรงพยาบาล WIH นะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากมีคำถามเกี่ยวกับการสัญญกรรมตกแต่งด้านการดึงหน้าเลยจะมาตอบคำถามแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยในตัวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญกรรมดึงหน้านะครับว่ามันคืออะไรยังไงนะครับสัญญกรรมดึงหน้านะฮะโดยทั่วไปเนี่ยที่เราจะเจอกันเยอะๆก็คือหนังตาก็เริ่มจะตกแก้มก็เริ่มจะหย่อนบริเวณหนังลำคอเนี่ยก็จะมีหย่อนคล้อยนะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นเหนียงอะไรเงี้ยนะครับจะมากขึ้นตามอายุเลยนะครับถ้าหย่อนคล้อยเฉพาะช่วงแก้มหรือหางตาเนี่ยเราก็จะผ่าตัดเฉพาะช่วงแก้ไขตรงขมับและแก้ตรงช่วงแก้มอีกส่วนหนึ่งก็คือบริเวณลำคอซึ่งมักจะเกิดขึ้นในคนไข้ที่อายุเริ่มมากขึ้นนะฮะ50ไปปลายก่อนจะเกษียณหรือหลังเกษียณขั้นตอนผ่าตัดครับเนื่องจากผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยเป็นผ่าตัดใหญ่นะครับซึ่งใช้เวลาผ่าตัดค่อนข้างนาน 3-4 ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่โดยส่วนตัวก็เลยมักจะนิยมทำในโรงพยาบาลดมยาสลบทำไปเลยเพื่อความปลอดภัยนะฮะโดยแผลผ่าตัดเนี่ยก็จะซ่อนอยู่ในผมนะครับแถวขมับช่วงนี้เราจะเน้นเรื่องการดึงบริเวณหางตาขึ้นมานะครับและแผลก็จะต่อเนื่องมาที่หน้าใบหูเพื่อที่จะดึงช่วงแก้มที่มันตกหย่อนคอยลงไปถ้าคนที่อายุมากขึ้นนะฮะเช่นเลย60ปีที่มีหนังคอหย่อนเป็นเหนียงอะไรเงี้ยแผลก็จะต่อมาแล้วก็อ้อมไปหลังใบหูแล้วก็ไปที่ไรผมข้างหลังเพื่อเทือดีจะดึงช่วงลำคอส่วนเทคนิคในการทำผ่าตัดเนี่ยโดยส่วนตัวก็ยังนิยมใช้ที่เป็นสแตนดาร์ดเทคนิคอยู่นะครับคือเราจะดึงชั้นที่เป็นชั้นกล้ามเนื้อไขมันข้างในด้วยคือดึงขึ้นไปให้มันตึงมากขึ้นแล้วก็ดึงชั้นที่เป็นผิวหนังหลังผ่าตัดก็เลยสามารถที่จะสระผมได้เลยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดแผลแล้วก็ป้ายยาตามตำแหน่งแผลใน1สัปดาห์แรกเนี่ยจะแนะนำให้เน้นประคบเย็นเยอะๆนะครับแล้วก็ยังต้องใส่ผ้ารัดตรงบริเวณแก้มหรือบริเวณลำคอเพื่อป้องกันไม่ให้มันบวมมากแล้วก็ประมาณสัก10วันก็มาตัดไหมอาจจะเริ่มดูดีก็ตั้งหลัง2อาทิตย์จนถึงเดือนหนึ่งขึ้นไปส่วนใหญ่ที่พอจะช่วยได้คือจะลดอายุไปประมาณสักเกือบ10ปีนะครับการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะทำในคนไข้ที่มีอายุนะครับคือส่วนใหญ่จะ50ปีขึ้นไปหรือ60 70ก็ยังทำได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการผ่าตัดที่ใช้เวลานาน 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ดมยาสลบทำเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคนไข้ต้องตรวจเช็คอัพก่อนนะครับว่าร่างกายเนี่ยแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรร้ายแรงที่สามารถควบคุมได้ถ้าผ่านตรงจุดนั้นได้ก็สามารถที่จะทำผ่าตัดได้